ครูเบียร์ไหว้ขอโทษแจงดราม่าหลังทะเลาะเนเงินถูกโยงเจนนี่รัชนกกลายเป็นประเด็นดราม่าจนงานนี้มีเสียน้ำตาระหว่างเนเงินกับครูเบียร์ที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องทะเลาะกันเนเงินก็ได้หอบช่อดอกไม้และแหวนเพชรง้อขอคืนดีแต่เมื่อคืนดีก็ยังเจอดราม่าว่าเป็นการสร้างกระแสและโยงไปที่เจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นว่าหวังกบข่าวเจนนี่คลอดลูกงานนี้ครูเบียร์ได้ออกมาชี้แจงดราม่าทางน้ำตาว่าเรื่องที่ทะเลาะกับเนเงินยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเบียร์ไม่ได้สร้างคอนเทนต์หรือว่ากระแสใดๆจริงๆเบียร์ไม่ได้อยากทะเลาะแต่ลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่ากบข่าวเจนนี่คลอดลูกหรือไม่ครูเบียร์ยืนยันไม่มีเจตนาแบบนั้นแล้วเบียร์ยินดีกับพี่เขาด้วยแถมยังเอ็นดูน้องยูจินด้วยซ้ำนอกจากนี้ครูเบียร์ก็ได้ขอโทษทุกเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย